พี่สิ่งดีๆจากความห่วงใยสูตรลับเพื่อสุขภาพกับคิวพีวันนี้มาดามตรงภูมิใจนำเสนอเมนูไก่ผัดเสฉวนกับน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องญี่ปุ่นค่ะส่วนประกอบสำคัญมีดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องญี่ปุ่นคิวพีกลิ่นหอมข้าวและมีรสเปรี้ยวกลมกล่อมเราจะเอาอกไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอคำปรุงรสด้วยพริกหอมหรือชวงเจียเกลือเล็กน้อยน้ำตาลเล็กน้อยซีอิ๊วหมักธรรมชาติแป้งมันฮ่องกงน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนำลงผัดใส่น้ำมันถั่วลิสงลงใส่ขิงสับกระเทียมสับพริกขี้หนูแห้งซอยนำเนื้อไก่ที่เตรียมไว้ลงผัดด้วยกันที่ขาดไม่ได้คือน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องญี่ปุ่นราดเหล้าจีนลงต้นหอมซอยลงเล็กน้อยและนี่ล่ะค่ะเมนูไก่ผัดเสฉวนกับน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องญี่ปุ่นค่ะเมนูสุดหอมหวนชวนรับประทานและดีต่อสุขภาพค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook มาดามตวงค่ะ